สวัสดีค่ะชื่อมัณฑนาเจริญราษฎร์ค่ะชื่อเล่นชื่อนาชั้นปีที่2ค่ะคาดว่าเส้นสีน้ำค่ะชื่อผลงานชื่อวอร์มที่แปลว่าอบอุ่นค่ะแนวความคิดคือความอบอุ่นโดยรอบๆเรามีให้เห็นอยู่เสมอค่ะจึงเกิดมาเป็นภาพผลงานชิ้นนี้ค่ะเทคนิคคือสีอะคริลิกบนกระดาษค่ะ